ครับไปที่คุณอาทิตย์ที่ถามเรื่องกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็อาจารย์ณรงค์ศิรสรรค์นะครับอัยการช่วยเหลือกฎหมายประชาชนจะตอบคำถามตรงนี้ให้นะครับอาจารย์ณรงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่สนองครับสวัสดีคุณวินครับผมครับพี่อาทิตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณอาทิตย์อยู่หมู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหมู่ที่8ครับผมตำบลหนองควายหนองอะไรนะอำเภอหางดงเชียงใหม่หนองควายหางดงเชียงใหม่ครับหนองควายเหรอใช่ครับผมอำเภอหางดงนะแล้วเราเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเป็นครับผมเป็นสมาชิกครับเป็นสมาชิกเป็นกรรมการเขาไหมหรือว่าไม่อ๋อไม่ครับผมเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วปัญหาของกองทุนเราเป็นยังไงครับตอนนี้คือไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นมาไม่น้อยกว่า3ปีครับผมน่าจะถึง5ปีแต่ผมเอาขั้นต่ํา3ปีอ่ะครับมีฝากมีถอนมีประชุมกรรมการไม่มีสักอย่างเลยครับไม่มีการปล่อยกู้ไม่มีการเรียกประชุมไม่มีการปันผลอะไรใดๆทั้งสิ้นครับเงียบสนิทเงียบสนิทครับผมแล้วคนที่เคยกู้กองทุนล้านเงินล้านนี้มาแล้วก็ยังค้างไม่จ่ายมีบ้างไหมหรือยังไงมีครับผมที่ผมติดตามข่าวมารู้สึกว่าจะประมาณ10กว่าคนครับผมแล้วกองทุนยังมีไหมปัญหาตอนนี้กองทุนก็ยังอยู่ที่เดิมครับแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวครับไม่มีความเคลื่อนไหวเอาละครับพี่อาทิตย์ฟังแนวทางดูนะครับท่านอาจารย์ณรงค์ครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับขอบคุณนะครับที่แจ้งข้อมูลมาคือกองทุนหมู่บ้านเนี่ยครับโดยปกติแล้วต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า9คนไม่เกิน15คนทำหน้าที่บริหารจัดการกรรมการกองทุนต้องเลือกใหม่ทุก2ปีครับพี่ถนอมคุณบินครับคือ2ปีเนี่ยต้องมีการเลือกใหม่คนเก่าจะอยู่ได้ต่อก็ได้นะครับไม่เกิน2วาระติดต่อกันแล้วก็ต้องมีสมาชิกยืนยันถ้าเกิน2วาระต้องมีสมาชิกประชุมรับรองว่าควรให้อยู่ต่ออยู่ต่อนี่อยู่กี่สมัยก็ได้แต่ต้องประชุมสมาชิกแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเลือกกรรมการจะต้องเลือกทุก2ปีนะครับเมื่อครบวาระต้องมีการเลือกตั้งใหม่อันนี้ถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับทางสมาชิกเนี่ยสามารถร้องเรียนหรือร้องขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะครับเชียงใหม่น่าจะเป็นสาขา1มั้งครับนะครับมีสำนักงานกองทุนหมู่บ้านเชียงใหม่สาขา1อยู่ที่นั่นหรือเจ้าหน้าที่นะครับหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้หรือนายอำเภอก็ได้ครับนายอำเภอนี่เป็นประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับสุดท้ายหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเหล่านี้ถ้าไม่ทำจริงๆสามารถไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ได้อัยการก็จะเชิญนิติกรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พูดนี่แหละมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นคือในส่วนกรรมการนะครับถ้ากรรมการยังอยู่ในวาระกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีละหนึ่งครั้งเพื่ออะไรครับเพื่อแถลงนโยบายเพื่อบอกเพื่อให้รู้ว่าเงินทั้งหมดมีเท่าไหร่เงินได้เท่าไหร่อันผลให้กับใครเป็นไปตามข้อบังคับไหมอย่างเช่นข้อบังคับบอกว่าเงินที่ได้จะกำไรดอกเบี้ยใช้กับบริหารความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ 2% 10% สมทบเงินทุนต่อไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปันผล 4% ทำประโยชน์สาธารณะกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งพวกนี้มันกำหนดไว้ในข้อบังคับอยู่แล้วซึ่งสมาชิกร่วมกันร่างร่วมกันมีมติถ้าไม่ทำนี่ก็ผิดระเบียบครับพี่ถนอมผิดระเบียบนะครับว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้าน2551กรรมการเหล่านี้ทำผิดระเบียบถ้าไม่ทำนะครับ3มีหน้าที่ในการติดตามทวงถามเหมือนที่ผมบอกเมื่อวานไงกรรมการกองทุนหมู่บ้านปล่อยกู้คุณก็ต้องติดตามทวงถามเพื่อเอาเงินกู้กลับมาเพื่ออะไรเพื่อให้สมาชิกที่เขายังไม่กู้เนี่ยหมุนเวียนเป็นเงินทุนในกองทุนกู้ต่อฉะนั้นกรรมการต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกยื่นคำขอกู้แล้วก็รอประชุมที่อนุมัติถ้ามีเงินก็ไปเรียกเก็บเขากลับมาเพื่อเข้าเงินกองทุนแล้วก็พี่นะอนุมัติเงินกู้ให้คนอื่นได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปถ้าไม่ทำก็ผิดหน้าที่ของกรรมการกองทุนนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ปันผลในบัญชี2คือบัญชีเงินสัจจะซึ่งบัญชีเงินสัจจะนี่เป็นเงินของสมาชิกนะกองทุนหมู่บ้านไม่ใช่ให้ฝากให้ถอนอย่างให้กู้อย่างเดียวนะพี่ถนอมบัญชี2คือใครเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจะกู้เงินบัญชี1จะต้องออมทรัพย์บัญชี2ด้วยออมทรัพย์บัญชี2นี่เป็นเงินล้วนๆของสมาชิกที่ออมอย่างนั้นออมกี่เปอร์เซ็นต์ถึงได้กู้มันจะมีกฎข้อบังคับของกองทุนไว้เงินตรงนี้เป็นเงินของเขาเลยเพราะฉะนั้นกรรมการจะต้องไปบริหารจัดการปันผลให้เขาด้วยได้เมื่อได้กำไรปลายปีถ้าไม่ประชุมไม่ปันนะครับก็ผิดระเบียบการบริหารจัดการ2551คุณอาทิตย์ได้ฟังแล้วทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับถ้ากรรมการไม่เคลื่อนไหวไม่มีการ
ประชุมสามัญประจำปีนะครับไม่มีการปล่อยกู้ไม่มีการรับสมัครสมาชิกเพิ่มไม่ทำอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะครับกรรมการนะครับที่ทำอย่างนี้ท่านอย่าลืมนะครับว่าสมาชิกจำนวน2ใน3เรียกประชุมกันแล้วขับกรรมการคนที่ไม่ทำออกได้นะครับเพราะกรรมการมาจากไหนครับพี่ถนอมกรรมการมาจากสมาชิกเลือกครับคุณประชุมสมาชิกกันแล้วก็เลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมา9ไม่เกิน15เป็นกรรมการสมาชิกก็มีสิทธิ์เรียกประชุมกันปลดคุณได้เหมือนกันถ้าคุณไม่ทำหน้าที่ถ้าคุณไม่ยอมเรียกประชุมตามที่สมาชิกเรียกร้องสมาชิกไปร้องให้นายอำเภอนายอำเภอจะสั่งให้กรรมการกองทุนที่ทำหน้าที่อยู่จัดการประชุมสมาชิกถ้าไม่ประชุมนายอำเภอมีสิทธิ์ประชุมเองแล้วก็ไล่สมาชิกออกได้หรือไล่กรรมการออกได้หรือดำเนินการอื่นตามที่นายอำเภอเห็นสมควรได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิทธิ์และหน้าที่ของกรรมการและสมาชิกนะครับพี่อาทิตย์ลองไล่ที่1ก่อนนิติกรกองทุน2สาขา3กองทุนหมู่บ้านจังหวัดที่อยู่ที่ศาลากลางหรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนสุดท้ายคือนายอำเภอในพื้นที่ถ้าไม่มีใครขยับอะไรเลยไปที่อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เชียงใหม่ได้เลยครับพี่อาทิตย์ครับรบกวนสอบถามอีกนิดนึงนะครับครับผมเริ่มแรกผมไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วทางศูนย์ดำรงธรรมบอกว่าจะประสานงานทางนายอำเภอกับพม.อำเภอให้ต้องครับแล้วก็เขามีการมาเรียกกรรมการเข้าไปชี้แจงประมาณสัก3รอบอะครับที่ในหมู่บ้านนะครับครับแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปหลายเดือนเลยเพราะว่าผมยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่21มกราคมครับผมครับยังไม่ได้กู้เลยครับครับผมแล้วก็ผมพอผมติดตามทวงถามไปทางพม.พม.บอกว่ามันเกินหน้าที่ของพม.เพราะว่ามันเป็นเรื่องกฎหมายใหญ่เขาบอกว่าจะทำเรื่องส่งไปที่จังหวัดแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นผมโทรไปก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรสักอย่างเลยครับน่าจะต้องไปตามนายอำเภอแล้วท่านครับไปอำเภอหางดงเลยหรือไม่ก็อีกที่นะอีกที่หนึ่งนะอย่างที่อาจารย์บอกนายอำเภอเป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอใช่ไหมครับครับผมทีนี้ถ้าตรงนี้ไม่ขยับไปพบอัยการนอกจากว่าอัยการจะให้การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่เรื่องกองทุนหมู่บ้านโดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับอัยการเรามีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเดี๋ยวเราจะเชิญทางนิติกรสาขานิติหัวหน้าสำนักงานกองทุนสาขาเข้ามาสอบถามว่ากองทุนหมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จะเรียกกรรมการกองทุนมาเพื่อทำการไกล่เกลี่ยว่าประชุมตามนี้ที่คุณร้องเรียนหรือเปล่าถ้าไม่ทำนะครับท่านทำฝ่าฝืนระเบียบนะครับก็จะมีกฎเกณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านที่เป็นระเบียบอยู่แล้วให้เขาดำเนินการถ้าไม่ทำเนี่ยสมาชิกมีอำนาจที่เรียกประชุมเหมือนที่ผมบอกบางท่านโทษทีนะครับท่านที่เป็นนายอำเภอใหม่ๆท่านเองก็มาเจองานฝากอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมีบางอำเภอที่ท่านเวิร์กกันนะครับท่านยอมทำตามกฎหมายเหล่านี้จนถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีปกครองศาลตัดสินว่านายอำเภอทำได้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดครับเล่นงานกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่นะครับนายอำเภอยอมเอาตัวเองมาเสี่ยงในการที่ถูกฟ้องและท่านก็ต่อสู้ชนะคดีนะครับนั่นคือแนวทางครับผมเอานะคุณอาทิตย์ครับเอาตามนี้นะครับที่อาจารย์แนะนำนะครับเริ่มต้นถ้าเริ่มอีกครั้งหนึ่งก็ขยับไปที่ท่านอำเภอหางดงนะครับหรือไม่ถ้าจะไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับครับคือที่ศาลากลางใช่ไหมครับอัยการคุ้มครองสิทธิ์สำนักงานอัยการแยกออกมาต่างหากครับพี่ถนอมครับใช่ครับอาจจะเป็นช้างเผือกเลยผมไม่แน่ใจที่อยู่นะครับคนต้องคนเชียงใหม่คุณลองเสิร์ชคุณลองเสิร์ชหาหน่อยก็ได้ครับเสิร์ชหาจากก็ได้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวขึ้นมาทั้งเบอร์โทรและที่ตั้งนะอ๋อได้ครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม